หลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตังหลายหลับลูกขวายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลูกมาอย่าเน้อลูกเน้อลูกเน้อลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าถามว่าทำบุญนั่นทำอย่างใดถึงจะได้บุญก็ตอบชัดชัดตอบง่ายๆก็คือว่าทำงานอย่างที่เฮาทำกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนที่เฮาไปงานเขาดำทำงานศพอย่างที่เฮาทำในอยู่ทุกวันนี้จะได้บุญนักปกติแล้วเวลาเฮามางานศพเฮาก็อยากจะทำบุญเฮือแก่ผู้ล่วงลับไปแต่ว่าส่วนใหญ่บ่ฮู้จักวิธีการทำบุญในงานศพอย่างถูกต้องเกิดว่ามาฟังเทศฟังสวดถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ก็ได้บุญแก่ผู้ตายแล้วการที่เจ้าภาพได้จัดงานศพอย่างที่ทำกันอยู่ตึงวันตึงวันนี้คือมีการจัดการเทศการบรรยายธรรมถือว่าเป็นธรรมทานอันนี้เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการยะเฮือเฮาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อจิตใจคือเรื่องธรรมะอันนี้จัดว่าเป็นบุญเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นแก่ตัวเฮาถ้าหากว่าเฮาต้องการทำบุญเฮือยิ่งไปกว่านี้เฮาก็ควรที่จะเกิดว่าเนี่ยอย่างใดเฮาถึงจะทำบุญเฮือเกิดแก่ผู้ล่วงลับไปนั่นตีเปิ่นจากไปเพียงแต่ร่างกายแต่จิตใจจิตวิญญาณเปิ่นก็ยังรับรู้ได้อยู่อาจจะบ่ชัดเจนเหมือนตอนที่มีชีวิตอยู่ใจที่ยังรับรู้อย่างนี้คือใจที่ยังบ่ได้ไปเกิดในภพหน้าเตื้อยังรับรู้อยู่ว่าเกิดอันยังขึ้นในภพปัจจุบันที่กำลังจากไปแต่เป็นการไปอย่างลางๆเลือนๆบ่ชัดเจนถ้าเฮามางานศพมางานเขาดำเฮามาด้วยจิตด้วยใจที่เป็นบุญมาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็น้อมนำจิตแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอันนี้จะเกิดประโยชน์ปกติแล้วเวลามางานเขาดำหรือว่างานศพเฮามากันโดยที่บ่ได้เกิดว่าการกระทำของเฮานั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปได้อย่างใดแต่ถ้าหากทุกท่านทุกคนที่ไปงานศพก็ไปด้วยใจสำรวมก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับเพราะว่าความสงบความสำรวมในใจของคนที่มาบรรศพจะแผ่ไปถึงผู้ล่วงลับไปเมื่อผู้ล่วงลับเปิ่นฮับความสงบโดยเฉพาะว่าเมื่อฮู้ว่าลูกหลานญาติชนิดมิตรจะหายมิตรแก้วสหายคำมีความฮักความสามัคคีกันวิญญาณผู้ตายก็สงบไปตัวก็อาจจะน้อมไปสู่สุคติได้แต่ส่วนใหญ่เฮาบ่เข้าถึงบ่เข้าใจว่าบุญหมายถึงอะหยังคนไทยเฮานั้นนึกว่าบุญเหมือนกับการได้สะสมคะแนนบัตรสะสมโจกรอที่จะรับรางวัลฮู้จักก็ว่าบัตรที่เปิ้นสะสมคะแนนสะสมแต้มสะสมโจกบัตรที่สะสมนั้นเมื่อสะสมได้นักก็เอาไปแลกของสมนากุล
คนไทยเฮามักจะเข้าใจบุญในแง่นี้คือบุญที่เป็นบัตรสะสมคะแนนบัตรสะสมแต้มสะสมโจกลองมาพิจารณาเพราะว่าเฮาคาดหวังอันหยังพ้องจากบุญสิ่งที่คาดหวังจากบุญบางทีก็คือความร่ำรวยความมีทรัพย์สมบัติความมั่งมีเฮาเกิดกันอย่างยะอันนี้ก็บ่ต่างจากเวลาเฮาอยากได้ของสมนากุลเฮาทำอย่างใดพ้องเฮาก็มักจะไปที่ศูนย์การค้าตามที่เปิ้นมีโฆษณาว่าถ้ามาซื้อสินค้านี่จะได้แต้มสะสมเมื่อได้ตามจำนวนก็เอามาแลกของสมนากุลในทำนองเดียวกันเวลาเฮาอยากได้บุญนักๆเฮาใครได้บุญนักๆเฮาเนี่ยจะได้เฮาก็เกิดว่าต้องไปในที่ที่เปิ้นมีการแจกบุญนักๆเพิ่มบุญนักๆอันนั้นคือต้องไทยไปทำบุญกับพระพ่องไปทำบุญกับเกจิอาจารย์เมื่อสั่งสมบุญแบบนี้นักเข้าความหวังก็คือรวยถูกหวยในเวลาบ่เมินบ่นานอย่างอีกก็มีสิ่งที่เฮาคาดหวังจากบุญนั้นก็บ่ได้มีอันหยังนักไปกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองแต่เฮาบ่ได้คิดเลยว่าบุญตามความหมายที่แท้หมายถึงการชำระจิตใจให้สะอาดขจัดความตรณีที่เหนียวการชำระใจให้สะอาดผ่องแผ้วถ้าเฮาทำบุญแล้วเฮาบ่ได้ทำใจของเฮาให้ปลอดโปร่งโล่งเบาก็ว่าเฮาบ่ได้ชำระจิตใจของเฮาให้สะอาดอันนั้นเป็นบุญติดแท้บ่ได้ทำไปแล้วใจเศร้าหมองทำไปแล้วใจขุ่นมัวการทำบุญด้วยการหวังที่จะได้ผลบันดลบันดาลหวังที่จะร่ำรวยหวังที่จะมีชื่อเสียงหวังที่จะมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจอันนั้นเป็นบุญแบบบัตรสะสมคะแนนสะสมแต้มสะสมโจกบ่ใช่บุญติดแท้ในพระพุทธศาสนาบุญในทางพระพุทธศาสนานั่นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านจิตใจคือทำให้ใจของเฮาจุ่มเย็นทำให้ใจของเฮาสงบทำให้ใจของเฮาเป็นสุขขณะเดียวกันก็ทำใจให้สะอาดผ่องใสถ้าเฮาทำบุญไปแล้วเฮาบ่ก่อให้เกิดความโลภเพิ่นขึ้นถ้าว่าทำไปแล้วเกิดความโลภเพิ่มขึ้นว่าอยากได้ผลตอบแทนทำบุญต่ออันใดอีขอให้ถูกหวยรวยแช่อันนี้ได้บุญน้อยประการที่สองบุญติดแต่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นตัวถ้าทำบุญไปแล้วคนอื่นบ่ได้ประโยชน์อันยังอานิสงส์ก็บ่เกิดบ่ได้แผ่ไปถึงคนอื่นอันนี้เป็นบุญบ่ได้เตื้อยกตัวอย่างมีความเข้าใจว่าทำบุญไปด้วยการเจ้าวัตถุมงคลก็สามารถดูดทรัพย์สามารถดึงดูดทรัพย์อันนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นจะห้องเป็นบุญติดแท้ในพุทธศาสนาบ่ได้ขอให้พิจารณาเวลาทำบุญว่าถ้าทำแล้วจะบ่เกิดทุกข์แก่คนอื่นต้องเกิดประโยชน์แล้วบ่ก่อให้เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจนะบุญติดแท้ต้องช่วยลดช่วยละกิเลสในใจของเฮาช่วยลดละกิเลสคนอื่นสนับสนุนคุณงามความดีอันเนี้ยเป็นบุญในสมัยก่อนคนสมัยก่อนที่เปิ้นใส่บาตรก็ดีเปิ้นสร้างวัดสร้างวาโบสถวิหารศาลาเปิ้นก็มีความเชื่อว่าเป็นบุญเพราะว่าการทำอย่างนั้นได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมนอกเหนือจากการลดความหันแก่ตัวสมัยตะกอนวัดเป็นของชุมชนเวลามาทำบุญ
งานต่างๆเจ้าบ้านเปิ่นก็เอาของมาตานเฮือกับวัดตวยเขาบ่ได้มุ่งเพื่อประโยชน์กับพระต่ออันแต่เพื่อประโยชน์ชุมชนเอามาตานเป็นเก้าอี้เป็นจ้อนเป็นถ้วยเวลาจะใจก็มายืมเอามากับวัดที่จริงมันก็ของเจ้าบ้านทั้งนั้นเนี่ยหรือบ่มาใจประโยชน์ก็ใจศาลากาศาลาบำเพ็ญบุญกาศาลาการประเรียนกาเป็นที่ประชุมเป็นที่ชุมชนกันนะลาตำลาก็เป็นที่แผ่วเลือกตั้งปุ่นก็มีสมัยตะก่อนวัดตั้งเป็นที่ห่ำตีเฮียนเป็นสถานพยาบาลเป็นที่ปบปะของชุมชนแต่บัดนี้เฮาไปติดอยู่ที่ว่าทำบุญแล้วต้องทำกับวัดแล้วก็ทำด้วยจิตใจที่หวังผลอยากมั่งอยากมีในจัดนี้ก็ว่าหวังผลจะไปเกิดบนสวรรค์จัดหน้าเป็นเทวบุตรเทวดาทำบุญแบบนี้บ่ได้จ่วยทำให้จิตใจของเฮาเกิดความเบาหลงปร่งสบายทำบุญแบบนี้บ่ได้จ่วยลดละกิเลสแต่ขณะเดียวกันในระยะหลังนี่ญาติโยมก็บะล่ำที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเต่าใดเอาไปเอามาวัดกับชุมชนก็เหินห่างกันไปเหียที่จริงบุญนี้มันบ่ใจเป็นเรื่องที่ยากหรือว่าเป็นเรื่องลึกลับสลับซับซ้อนอะหยังถ้าเฮาเข้าใจบุญแท้ๆแล้วเฮาก็จะรู้ว่าเฮาสามารถที่จะทำบุญได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญทำหน้าที่ที่ตัวเองอยู่ในฐานะใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นพนักงานบริษัทรัฐเอกชนซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานก็ว่าดำรงตัวเก่าตั้งมันบ่ได้ไปมกมุ่นอยู่กับอบายมุขอันนี้ก็เป็นบุญฉะนั้นญาติโยมบุญเฮาทำได้ทุกขณะทุกเวลาถ้าพ่อแม่ศรัทธาเฮาทำหน้าที่ของเฮาในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อของแม่ดีๆในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นลูกน้องเป็นเจ้านายก็ทำกันไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็เป็นบุญแต่เฮาตั้งหลายบ่เข้าใจบุญอย่างนี้ลองนึกพอศรัทธาญาติโยมนึกเล่นๆถ้าหากว่าตัวพระก็ดีตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีเป็นบุญก็คงจะอดน้อยใจบ่ได้ที่ว่าคนส่วนใหญ่ละเลยบุญบ่ฮู้จักบุญเฮาอยากจะได้บุญแต่ว่าเฮาไปสิ่งอื่นมาแทนบุญในทางพุทธศาสนาเปิ่นแบ่งไว้อยู่3ระดับว่ากันมาตั้งแต่ใดแต่เดิม3ระดับระดับแรกก็คือทานเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันช่วยเหลือภัยก็แล้วแต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นทานทั้งนั้นบ่จำเป็นต้องช่วยเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวเฮาช่วยด้วยการสละเวลาบัจิบาจิแห้งก็เป็นบุญไปช่วยการวัดการว่าการสารณะองค์หำมงเฮียนบางทีเข้าใจว่าทานนี้ก็ต้องทานคือกับคนขอทานหรือว่าทานนี้ต้องหมายถึงสังฆทานต่ออันถึงจะได้บุญอันนี้ยังเข้าใจผิดเด้อการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นตลอดจนการตอบแทนคุณป่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็ห้องว่าเป็นทานเป็นบุญส่วนแรกคือการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นบุญระดับที่สองก็คือในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการประพฤติเป็นห้องว่าศีลก็คือมีความสุจริตศีลคือความสุจริตการทำงานทำการอย่างสุจริต
แต่บางครั้งแม้จะทำงานทำไปด้วยความสุจริตแล้วบุญก็ยังบ่ครบถ้วนเพราะว่ายังไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการกึดให้หรือว่าไประบายอารมณ์ใส่คนอื่นอันนี้เป็นการเบียดเบียนทำให้ศีลบ่ครบฉะนั้นนอกจากจะทำงานด้วยความสุจริตแล้วเฮาก็ต้องบ่กึดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าไปยะอะหยังอันใดที่เบียดเบียนคนอื่นแม้แต่กำอูก็ดีทีนี้บางคนทำงานด้วยความสุจริตแล้วเมื่อบ่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจากำอูบ่ได้ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นด้วยความเป็นคนที่เจ้าอารมณ์แต่ก็ยังมกมุ่นอยู่ในอบายมุขชอบเอียวมาขำมาเคินชอบเล่นการพนันอันนี้ก็ยังเป็นบุญบ่ครบถ้วนเตือ้อต้องครบสามอย่างครบสามอย่างคือทำการทำงานสุจริตบ่คดโกงบ่เอาเปรียบเบียดเบียนไผแล้วก็มีกำอู้วาจาที่เป็นสุภาษิตดำเนินชีวิตบำรุงอยู่ในอบายมุขอันนี้ถึงจะเป็นบุญครบถ้วนถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้จะนักจะน้อยยังได้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญประการที่สามก็คือการแปลงตั้งในแปลงตั้งนอกแต่งตั้งนอกแล้วก็มาแต่งตั้งในมีภายนอกก็มีภายในแต่งตั้งในนั่นก็คือจิตใจของเฮาเฮาเกิดความสงบเฮามีสติเฮามีปัญญาเวลาทำงานเวลาทำอะหยังก็ทำด้วยสติทำแล้วเกิดสมาธิมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้คือการฝึกฝนจิตใจในภาษาพระเปิ้นว่าภาวนาอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเฮามีอุบายในการทำใจของเฮาบ่เฮือเกียดเฮือโกรธเวลาอะหยังมากระทบเวลาไปกระทบกับสิ่งที่บ่พอใจบ่เปิ้งใจมีคนมาด่ามาว่าเฮาก็ว่าเฮาประสบกับการพลัดพรากการสูญเสียสิ่งมื้อนี้ตัวสติตัวใจของเฮาเนี่ยจะประคองจิตใจให้เป็นปกติบ่มีความเศร้าหมองบ่เศร้าโศกเสียใจฮู้จักโปร่งวางฮู้จักพออะหยังแน่แง่ดีสิ่งมื้อนี้เป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนให้เฮามีความเข้มแข็งเฮาเกิดปัญญาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าภาวนาก็เป็นบุญแถมตามที่อู้ที่จะมานี่ศรัทธาญาติโยมเฮาจะหันว่าเรื่องการทำบุญในพุทธศาสนาเฮาทำได้ตลอดทำได้ทุกที่ตื่นเจ้ามาก็ได้บุญแล้วเปิดวิทยุฟังธรรมในขณะที่คนอื่นเขารับไหลบ่เจ้าบ่แจ้งเฮาก็พอได้บุญแล้วทำได้แม้แต่อยู่ในบ้านเฮาทำได้แม้แต่อยู่คนเดียวนะบางทีบ่จำเป็นจะต้องไปหล่นเสาะหาสังฆทานที่ไหนนะบางทีเอาอยู่ที่บ้านเฮาก็ทำไปเนี่ยประเด็นสำคัญทำบุญแล้วจะต้องเกิดประโยชน์สองอย่างพร้อมกันก็คือทำให้ใจของเฮาสะอาดผ่องใสผ่องแผ้วช่วยทำให้ใจเฮาจื่นทำให้ใจเฮาเบาช่วยละกิเลสอันนับต่อมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นท่านผู้ฟังญาติโยมนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายที่ว่ามาก็มาสรุปลงที่ทานศีลภาวนาเป็นประโยชน์ถึงตัวเองเป็นประโยชน์เกื้อกูลคนอื่นด้วยอย่างการเฮือทานถ้าเฮาเฮือทานก็เป็นการลดละกิเลสขจัดความตระหนี่ลดละความโลภการที่เฮาทำก็เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์กับคนอื่นตัวหรือเวลาเฮารักษาศีลเฮามีศีลก็ช่วยทำใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าเฮาบ่ได้เกิดไปเบียดเบียนไผมันก็เกิดประโยชน์แก่คนอื่นไปแถมตัว
ก็คือเกิดการเป็นอยู่อย่างสงบร่มเย็นในสังคมในชุมชนในครอบครัวในบ้านถ้าเฮาทำใจหู้จักปล่อยวางทำใจให้สงบทำใจเป็นปกติขยันขันแข็งในการงานหากสาจิตบ่ฮื้อเศร้าหมองคนที่อยู่เคียงข้างเฮาก็ได้รับอานิสงส์จุ่มเย็นไปด้วยกันระยะหลังจากการทำบุญของคนไทยเฮาถึงวันนี้บางทีจะพอข้ามประโยชน์ที่เกิดแก่คนอื่นเวลาทำบุญเฮากึดแก่ตัวเก่ากึดก็จะเอาจะเอาจะมีจะเป็นเนี่ยเป็นการเอาในเรื่องของวัตถุแต่ว่าบ่ได้ช่วยขัดเกลาจิตใจแล้วสิ่งที่เฮาทำนั่นก็บ่ได้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเวลาจัดงานบุญบ่ว่างานมงคลอวะมงคลงานศพงานบวชแต่งงานบางทีก็ไปก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์กินเหล้าเมายาเดือดกันทะเลาะวิวาทกันบุบหัวตีตากันอันนี้เบียดเบียนคนอื่นถามว่ากินก็กินคนเดียวแต่เวลาเมาไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้วเอารถไปจนเปิ่นกาเอารถไปจนถึงแม้แบบไปจนคนอื่นตัวเองก็ไปจนก็เดือดร้อนเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมอาตมาได้อู้ไปแล้วว่าบุญมีอยู่3อย่างโดยจำแนกแตกต่างลักษณะการทำบุญแต่ยังมีประเภทของบุญแถมหลายอย่างญาติโยมท่านทั้งหลายหลายแบบน่ะที่เปิ่นจำแนกตามบุคคลที่ได้รับบุญก็มี3อย่างเหมือนกัน 1. ทำบุญต่อตัวเอง 2. ทำบุญต่อคนอื่น 3. ทำบุญต่อสังคมนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายทำบุญต่อตัวเองทำบุญต่อคนอื่นทำบุญต่อสังคมเนี่ย3อย่างนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าทำครบถ้วนก็ได้บุญครบถ้วนนะทำบุญต่อตัวเองก็อย่างว่าบ่มอมเมาตัวเองนะก็นะไม่นี่อย่างเสียงหายไปนี่ญาติโยมเอาดีละต้องต้องใจระบบสัมผัสเสียงหายไปวะต้องใจระบบสัมผัสต้องเอามือเข้าตุ๊บให้หน่อยทำบุญต่อตัวเองก็ยกตัวอย่างก็คือว่าบ่มอมเมาตัวเองด้วยยาเสพติดบ่มอมเมาตัวเองด้วยอบายมุขเวลานี้เฮามอมเมาตัวเองด้วยสิ่งมูนี้นักล้ำไปบ่ว่าจะเป็นการพนันการเล่นการพนันยาเสพติดยาบ้าก็ดีนะหรือว่าลุ่มหลงความบันเทิงทำให้เฮาลุ่มหลงก่อให้เกิดกิเลสอันนี้เป็นการมอมเมาบ่ได้ทำบุญกับตัวเก่าเวลาที่คนติดอบายมุขนักๆนี่โอ้เอาไปเอามากลายเป็นว่าเมืองไทยเฮาเนี่ยกลายเป็นเมืองอบายมุขไปอ่ะแสดงว่าเฮาบ่ฮู้จักทำบุญกับตัวเก่าการทำบุญกับตัวเก่านี่มีหลายอย่างนอกจากจะบ่มอมเมาตัวเองในอบายมุขแล้วเฮาก็จะต้องฮู้จักหาสิ่งดีๆมาใส่ในใจเฮาฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะเนี่ยเอาสิ่งดีๆน่ะในแง่ดีๆกึดดีๆฮู้จักวิธีระงับความขดทำจิตใจให้เป็นปกติมีความสงบร่มเย็นใจชีวิตเรียบง่ายบ่เฮือชีวิตยุ่งเหยิงวุ่นวายเวลานี้คนส่วนใหญ่ใจชีวิตลำบากสลับซับซ้อนทำตัวเองยุ่งเหยิงจนบ่มีเวลาเฮือกับตัวเองเฮาเอาอันหยังมาก็บ่ฮู้เอามาใส่ปากใส่ท้องเอามาใส่ในใจของเฮาเหมือนขยะบ่จ้างแยกแยะบ่จ้างแบ่งแม้กระทั่งความอาฆาตพยาบาทความเกลียดความโกรธเฮาก็เอามาใส่ในใจของเฮาแล้วก็ถอนไปบ่ได้เฮาต้องฮู้จักถอนที่เปิ้นฮื้อถอนนั่นคือถอนด้วยภาวนา
ถอนด้วยการเจริญสติส่วนการทำบุญต่อคนอื่นนั้นก็ได้แก่ทำบุญกับคนทุกข์คนยากบ่แจ่ทำบุญเฉพาะกับคนทำบุญกับธรรมชาติเฮาก็จะต้องรู้จักการทำบุญด้วยโดยที่การบ่เอาเปรียบบ่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมรู้จักใคร่ครวญพิจารณาทำอย่างใดถึงจะมีชีวิตที่บ่เบียดเบียนไผบ่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้ำที่เฮาใช้เฮาฮู้ก็ว่าการใช้น้ำฟุ่มเฟือยทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นโดยน่ะเดือดร้อนอย่างใดเวลาเฮาใช้น้ำฟุ่มเฟือยเฮาฮู้ก็ว่าคนจำนวนนักญาติโยมทั้งหลายเปิ้นจะต้องสูญเสียอิสรภาพบางสิ่งบางอย่างทำลายป่าสัตว์ทั้งหลายบ่มีที่อยู่ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทำบุญแก่คนอื่นด้วยโดยการพิจารณาว่าการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันละวันเราเปียดเบียนไผ่พ้องเนี่ยทำบุญกับสังคมเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันพาเฮาบางทีก็มองข้ามสังคมส่วนรวมการทำบุญสังคมยกตัวอย่างนอกจากเฮาจะช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วเพื่อประโยชน์เกิดขึ้นแก่ลูกหลานแล้วเฮาก็จะต้องรู้จักเอาใจใส่เรื่องของสาธารณสมบัติอันเป็นสมบัติของส่วนรวมหลายอย่างสมบัติของส่วนรวมก็คือป่าชุมชนแม่น้ำลำคลองภูเขาทะเลเงินรัฐเงินหลวงถ้าเป็นนามธรรมทำบุญกับสังคมก็คือวัฒนธรรมจารีตหีดห้อยประเพณีช่วยกันรักษาไว้ยะอย่างที่ทำเป็นวัฒนธรรมประเพณีบ่ฮือเสื่อมโทรมไปบ่ใช่ว่าไปช่วยกันทำลายเฮาต้องใช้วิธีป้องกันรักษาอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมการทำบุญกับส่วนรวมสำคัญแถมอย่างหนึ่งก็คือทำบุญแก่ศาสนาพระศาสนานี่เป็นสมบัติของสังคมเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาเจนเฮาลูกหลานเฮาก็จะต้องช่วยกันรักษาไว้เวลานี้วัดวาศาสนาบ่ว่าจะเป็นศาสนบุคคลศาสนวัตถุอันยังกูยังเสื่อมโทรมไปบ่ว่าปรากฏข่าวสารทางวิทยุทางทีวีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ดังนั้นเราควรจะช่วยกันรักษาช่วยกันทำลงไว้ซึ่งศาสนาศาสนาบ่ใช่เป็นเรื่องของพระอย่างเดียวบางท่านบางคนคิดว่าบ่ค่อยยุ่งศาสนาจะเสื่อมอย่างใดจะมีการจุหล่อลวงเอาศาสนาไปทำประโยชน์จะได้ศาสนาวิปริตผิดเพี้ยนอย่างใดเฮาก็บ่ได้สนใจถือว่าบ่ใช่หน้าที่อันนี้บ่ถูกเฮาต้องรู้จักทำบุญกับศาสนาโดยการทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองฟื้นฟูมีการพัฒนาเรื่องนี้ก็จะต้องอาศัยคนเฮาทั้งหลายร่วมกันแต่ก่อนคนไทยเฮาทำบุญแก่ศาสนาด้วยการสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระสร้างพระไตรปิฎกบางทีห่อธรรมนี่โอ้โหติดคำถามว่าเคยเอาธรรมมาอ่านก่อพระไตรปิฎกตู้เหลี่ยมติดคำหมาบมาหมาบเคยไปเอามาอ่านผ่องก่อสักเล่มหนึ่งมีก่อยะท่านผู้ฟังฝากทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะวางสายเราจะต้องช่วยกันรักษาสมบัติส่วนรวมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของเราทุกคนต้องหาตังที่จะให้พระเจ้าประสงค์มีนักขึ้นมาปัดว่าบัดเดียวพระสงฆ์องค์เนนมีน้อยเอาง่ายๆอย่างญาติโยมเขาจะทำกิจกรรมอะไรอย่างงานบางทีวันดีเนี่ยนะหาวันเดียวกันตรงกันแล้วก็ตัวเลือกมีน้อยบุคลากรในวัดในวาก็มีน้อยบางวัดมีตนเดียวศรัทธาจัดงานซ้อนกัน3งานจ
จำเป็นนะศรัทธาญาติโยมญาติโยมเราทั้งหลายก็ไปนิมนต์ก็เต็มใจเอาตนเนี่ยบางทีก็ปลีกหลีกเลี่ยงบ่ได้นะตัวเลือกมีน้อยบางทีก็ศรัทธาญาติโยมก็มุ่งหวังอยากจะทำให้ดีที่สุดบางทีเราก็ต้องคิดกะนะอัตราส่วนอย่างนักเรียนเนี่ยโรงเรียนหนึ่งห้องหนึ่งครูหนึ่งคนนักเรียนสาวอย่าแต่บัดเดี๋ยวนี้นะครูบาอาจารย์อัตราส่วนพระเนนสองแสนกว่ารูปเทียบกับประชากรเจ้าพุทธเฮาที่จะต้องมาดูแลใจใส่สามหมื่นกว่าวัดบวกกับประชากรเจ้าพุทธแถมกี่ล้านคนกี่สิบล้านคนถ้าอาศัยมาตราส่วนนี้เป็นว่าโอ้การงานพระศาสนาเฮานี่เป็นว่าบ่ได้การแล้วนะศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็ฝากไว้เอ้าประกาศข่าวสารงานบุญกันเหี้ยสักเล็กน้อยข่าวสารงานบุญแรกนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้ไผจะบวชเนาะไปจะบวชก็เชิญชวนเนอระวังวันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่7กุมภาพันธ์บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยรอเปิ้นฮับจำนวนบ่จำกัดเนอตั้งแต่อายุสาวไปจะบวชลูกบวชหลานเนาะบวชก่อนทำงานก็บวชก่อนไปเป็นทหารก็บวชอย่างก็อย่างใดนะบวชก่อนแต่งงานก็บวชก่อนทำงานก็นะก็ว่าบวชอะไรอ่ะบวชแก้บนก็บวชตามประเพณีก็อย่างก็ไปสมัครได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยหล่อก็ใครสนใจก็สมัครได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขำป้อมหมายเลขโทรศัพท์0861842482ก็ไปสมัครได้นะโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้อันนี้เรื่องของการบวชการเป็กเนาะอันนี้ก็มูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานเพิ่นจะสร้างอาคารอเนกประสงค์ของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานมูลนิธินี้เพิ่นมีกิจกรรมอันใดญาติโยมก็เป็นสถานที่แจกทานบริจาคทานทำบุญบริจาคโรงศพเป็นสถานที่สอนภาษาจีนละอ่อนเยาวชนที่สนใจเพื่อนสอนฟรีแล้วก็เป็นสำนักงานของมูลนิธิสว่างเวียงป่าเป้าธรรมสถานในการกู้ชีพกู้ภัยอันนี้ก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันที่3ธันวาคมวันที่3ธันวาคมเน้อที่บ้านหมู่4ตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมกุศลธรรมจำธรรมศาลาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปเนาะวันที่18พฤศจิกายนวันพุธวันฮือนี่นะก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์แล้วก็วิหารที่วัดมงคลวารีสร้างเจดีย์วิหารตวยที่วัดมงคลวารีก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมวัดมงคลวารีอยู่ที่ไหนวัดมงคลวารีก็อยู่ที่ตำบลขวงเปาอำเภอจอมตองเยื้องๆกับขนส่งเชียงใหม่สาขาจอมตองฮะนะอันนี้ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมบ้านน้ำดิบนั่นนะบ้านน้ำดิบวันที่18เนาะวันที่18พฤศจิกายนก็แฮมบักกี้วันนี้แล้ววันนี้วันที่13ก็แฮม4 5วันเปิ้นก็เกี่ยมงานกันเกือบทุกวันนะวันที่26พฤศจิกายนอันนี้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานยกยอดชัดเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดดอนจันทน์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันที่26พฤศจิกายนเนอฝากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายตัวแล้วก็วันที่1ถึง6ธันวาคมในงานเข้าสู่สถานกรรมที่ชาปนสถานปัจจาบันสิริมังคลาจารย์
ร่วมกันถึง3หมู่บ้านปักตังเจริญสิริมังคลาจารย์แล้วก็บ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่เซลเอ็ดเนาะก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมไปร่วมใส่บาตรแม่เจ้าฟังธรรมค่ำออกกรรมวันที่6ธันวาถ้าเฮาว่างแม่เจ้าก็ไปแม่เจ้าว่างแม่แรงก็ไปแม่แรงระหว่างวันที่1ถึง6ธันวาคมที่ชาปนสถานบ้านสิริมังคลาจารย์ก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายด้วยเนาะเอาละหมดเชียงหมดลึงหลังจากนั้นก็วันที่11ธันวาคมเอ้า11ธันวาคมงานยกยอดชัดศาลาการประเรียนวัดปากตังเจริญแล้วก็สวดอิติปิโสยกยอดชัดเมื่อวันสวดอิติปิโสมะขำมะแรงก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนอมาร่วมบุญด้วยกันปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะวันที่11จัดขึ้นเป็นปีที่11 12แล้วก็ฮะถ้าจำบ่ผิดนะเนาะปีที่11 12ละก็ฝากเชิญชวนญาติโยมเนอโอ้เว้ยเหมือนกันได้จัดมาได้10กว่าปีละงานอิติปิโสที่วัดปากตังเจริญเนอแล้วก็ปีนี้ที่วัดมนฤศีเปิ้นเว้นไป1ปีสำหรับงานปริวาสตามปกติก็12ถึง22ธันวาปีนี้เปิ้นเว้นไป1ปีแต่อิติปิโสก็ยังทำอยู่นะญาติโยมท่านทั้งหลายอิติปิโสก็ยังทำอยู่เฮาก็มาสวดกันเนาะเฉพาะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์สังฆะฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโดยในวันที่11ธันวาคมเนอะเอาแล้วหมดลึ่งหมดเชียงละข่าวสารงานบุญวันนี้กติวัดสันกุทองกันเนาะวัดสันกุทองวันนี้วันที่13ก็อาตมาก็เดี๋ยวจะออกวัดไปละอย่างใดกับบดีตุลุงเสิร์ตกับโยมพนิดาเปิ้นชวนแล้วก็จะไปฮับตุลุงชัยวัดตุลุงยองไปตวยวันนี้ก็เดี๋ยว6โมงจะออกวัดไปละไปถึงปุ้นก็8 9โมง9โมงเกิงเปิ้นจะตานพระป่าที่วัดสันกูทองวันนี้เวลา9โมงเกิงที่สันกูทองแม่เจดีย์เวียงเป่าๆพุ่นนะศรัทธาญาติโยมอยู่ใกล้อยู่หิมก็ไปร่วมบุญด้วยกันวันนี้เสร็จแล้วก็จะแวบไปที่ประจันเหกรรมก่อนเนาะเอา0998366322เหลือเวลาแถมประมาณ10นาทีกำเดียวกะจะได้นิมนต์หลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินได้ดำเนินรายการต่อไปไผมีหยังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนเข้ามาที่หมายเลข0998366322